ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีครับผมนายแพทย์วีรพลเขมรังสรรค์ CEO และ Co-founder ของบริษัท Medis Group จำกัดมหาชนวันนี้เป็นวัน First Day Trade ของเราผมรู้สึกดีใจภูมิใจที่วันนี้เป็นวันสำเร็จของบริษัทของเราผมเชื่อมั่นว่าบริษัทของเราจะดูแลหุ้นให้มีผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนตลอดไปในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เรามีแผนลงเงินทุนในการที่ทางระบบเรื่องของการจัดเก็บเซลล์รากผมซึ่งเซลล์รากผมเนี่ยก็จะมาตอบโจทย์เพนพอยต์ของผู้ชายและผู้หญิงที่มีผมบางที่ไม่สามารถไปปลูกถ่ายย้ายรากผมได้แล้วเราสามารถที่จะมีการเพิ่มจำนวนขยายแล้วก็สามารถแช่แข็งไว้ให้ด้วยถึง60ปีครับแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้แค่คนผมบางเท่านั้นแต่คนอายุ 20-30 ก็สามารถจัดเก็บได้เราขอจัดเก็บเพียงแค่เส้นผมแค่50เส้นก็เพียงพอแล้วนะอีกอันนึงเนี่ยที่เราจะนำเงินเนี่ยไปลงทุนก็คือเราเชื่อมั่นว่าเราจะต้องมีการพัฒนาระบบออโตเมติกเป็นที่แรกของโลกที่จะมีการสร้างระบบโรบอติกออโตโนมัติเคาน์เตอร์ลิงโปรเซสซึ่งเราจะมีการระดมทุนเนี่ยไปสั่งบริษัทที่ชิบูย่าที่ญี่ปุ่นในการผลิตให้เรามันจะกลายเป็นเครื่องแรกของโลกเป็นไบโอเทคดิปเทคสุดยอดของนวัตกรรมของโลกใบนี้นะที่บริษัทประเทศไทยจะมีแห่งเดียวในโลกใบนี้ในการที่มีการสกัดเพาะเลี้ยงเซลล์เพิ่มจำนวนในระบบที่ควบคุมทั้งหมดเลยด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยไม่มีมนุษย์อยู่ข้างในจะทำให้ปราศจากเชื้อแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการผลิตเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 3-6 เท่าเลยจุดแข็งของเมดิสเนี่ยก็คือเรามีนวัตกรรมของตัวเองนะนอกจากนี้เนี่ยเรามี Continuity Good Service ให้กับ High Network ลูกค้าของเราก็คือว่าเรามีการบริการที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาเนี่ยจึงทำให้เราเป็นที่พอใจสำหรับคุณหมอกับทางพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ลูกค้า Word of Mouth เนี่ยเป็น Powerful Tool สำหรับของเราเราไม่ค่อยจะทำการตลาดมากสักเท่าไหร่เนาะแต่เรื่องของการที่เราให้เซอร์วิสดูแลลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพมากที่สุดทำให้เรามีในวันนี้ได้บริษัทเมดิสเนี่ยข้อแข่งของบริษัทเมดิสเนี่ยก็คือว่าเรามีเครือข่ายของแพทย์โรงพยาบาลค่อนข้างมากเรามี Financial Position ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเรามีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรค่อนข้างสูงมากณวันนี้จริงๆแล้วเราพร้อมแล้วเราเป็นบริษัทที่เข้าสู่ตลาดซับระบบเราพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปนะไปประจำในตำแหน่งของทุกๆประเทศในย่านเอเชียนี้คือเราเป็นนวัตกรรมที่คนอื่นอาจจะงงๆมันเป็นอะไรที่เป็นดีฟเทคนวัตกรรมใหม่จริงๆมันเป็นอีโคโนมีใหม่ที่คนไทยต้องการแต่พอมันมีความใหม่มากเกินเราก็จะสับสนและงงๆแล้วว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทุกการบริการที่เรามีการล็อคออกไปเนี่ยมันต้องเทคไทม์เทคไทม์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคไทม์ทางด้านห้องแลบแต่ห้องแลบเราพร้อมหมดเลยนวัตกรรมเราก็พร้อมเราทำงานวิจัยทุกๆอย่างอย่างน้อย5ปีแต่ประเด็นคือเราต้อง educate ตลาดให้ทราบต้องแปลความพูดของผมให้เป็นเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผมก็ต้องพึ่งฝ่ายขายและการตลาดเพื่อแปลคำพูดง่ายๆของผมออกมาเป็นโบรชัวร์และเว็บไซต์ทำให้ทุกๆคนเข้าใจปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเซลล์ที่มีการจัดเก็บจากขายมาเนี่ยโด่งดังจะนำเพราะว่าเราทำมาแล้วอย่างน้อยเนี่ย10กว่าปีแล้วซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าเราสามารถจัดเก็บเซลล์จากมันได้แต่เราทำเป็นปกติไปแล้วคนท้องสามารถจัดเก็บเซลล์จากขายมันได้เลยแต่เซลล์จากรากผมเป็นนวัตกรรมใหม่คุณหมอยังไม่ทราบเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็หวังว่าเราจะทำ B2B ทำให้คุณหมอทุกๆคลินิกที่ตอนนี้มีการให้บริการการปลูกถ่ายรากผมเนี่ยสามารถที่จะมีองค์ความรู้แล้วก็แพร่กระจายไปหาเซลล์ของเขาเองครับในแต่ละคลินิกและดีเดย์ของเราแล้วเขาก็กระจายไปหาลูกค้าเราเชื่อว่าณวันนี้โดยปกติเนี่ยด้วยสัดส่วนห้องที่เท่ากันด้วยจำนวนคนที่เท่ากันตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ที่เท่ากันโรบอทสามารถทดแทนมนุษย์ efficiency performance เพิ่มขึ้นได้ถึง3เท่าใน8ชั่วโมงนะถ้าในกรณีที่เราเปิดเครื่องไปถึง16ชั่วโมงเราจะเพิ่มได้ถึง6เท่าในเอเรียที่เท่าเดิมคีลูมเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่เราจะมานั่งขออย.ในการเปิดห้องแลบใหม่ๆปราศจากเชื้อใหม่ๆใหม่ๆเนี่ยมันเทคไทม์แล้วการที่เราเนี่ยจะต้องมานั่งสอนเทคนิคเชียนหรือนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ4เดือนแล้วก็ต้องพูดยืนยันว่าเขาสามารถทำได้จริงทุกเคสเขาต้องทำได้เราห้ามพลาดนี่คือความเก่งของเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทำ10เคสแล้วพลาดได้1เคสไม่เลยทำ100เคสแล้วต้องห้ามพลาด100เคสคือตรงนี้การที่สอนเด็กอ่ะมันค่อนข้างยากการที่เปิดห้องแลบใหม่ก็ค่อนข้างยากทำไมเราไม่มีการใช้ห้องแลบเดิมแต่ใช้โรบอทใส่เข้าไปข้างในอย่างเงี้ยซึ่งสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพได้ถึง 3-6 เท่าได้เลยทันทีโรบอทเนี่ยเรามีการคุยกับอย.มาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วแล้วก็บริษัทชิบูย่าบินมา 2-3 ครั้งมาคุยกับอย.บ้านเราอยู่แล้วแล้วได้มีการอนุมัติเลเยอร์ของห้องแลบเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการอนุมัติบลูพรินท์ของห้องแลบก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันตอนนี้รอการที่เราจะมีการสั่งซื้อกับบริษัทที่ชิบูย่าที่ญี่ปุ่นก็จะสามารถลอนช์ได้ประมาณสักกลางปี2569ข้อโดดเด่นเนี่ยของธุรกิจของเราก็คือว่าต่างประเทศเขายังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะ CMV และอาเซียนทั้งหมดยังไม่มีและโดยเฉพาะดูไบตะวันออกกลางก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ยังไม่มีเจ้าถิ่นในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำแบบฟอร์มเทมเพลตรูปเรียบร้อยหมดแล้วโปรแกรม ERP ที่เราใช้ในบริษัทเราก็เขียนเองเหมือนกันเราสามารถที่จะ copy paste แล้วก็ไปต่อยอดในแต่ละประเทศได้เลยทันทีอย่างเงี้ย2ไตรมาสหน้าก็จะบอกให้เลยครับยืนยันเลยครับว่าจะไปประเทศไหนปกติในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4เป็นปกติอยู่แล้วที่จะเจอขึ้นประมาณ 20% เมื่อเปรียบเทีย
ียบการออกไตรมาสแรกมันเป็นคนท้องส่วนใหญ่คลอดช่วงตอนไตรมาส3ไตรมาส4หมดแล้วคนเรามักจะมีเวลาว่างไตรมาส3ไตรมาส4มากกว่าอันนี้คือจากสถิติย้อนหลัง3ปีผมเชื่อมั่นว่าด้วยก่อนตลาดการเข้าสู่หลักทรัพย์ปุ๊บรายได้ของเราเติบโตปีละประมาณ 25% อย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงที่บริษัทมีเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้าของเราการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นให้กับพันธมิตรของเราทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เรามียอดขายที่เติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเราจะต้องมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของเราทุกท่านเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของเราที่ไว้ใจเราสนับสนุนเรามาโดยตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเน้นกันเรื่องของการเจริญเติบโตของ Growth Stock ด้วยเพราะเราเป็นบริษัท Innovation เราเป็นบริษัทนวัตกรรมปีหน้าและปีต่อไปเราก็จะมีการบริการที่เพิ่มมากขึ้นเพราะเรามีการวิจัยตลอดเวลาและมีการจด Patent ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเพราะฉะนั้นณวันนี้ทุกท่านรอคอยเลยครับว่าในทุกๆไตรมาสเราจะมีประกาศเรื่องของการให้การบริการใหม่ๆเกิดขึ้นบริษัทเราหวังว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนความมั่นคงของการวิจัยและพัฒนาของเราด้วยการดูแลสังคมด้วยการดูแลของสิ่งแวดล้อมด้วยซ้ำเราจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยนะสร้างเทคนิเชียนหรือเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งทางด้านไบโอเทคมาสนับสนุนเป็นแบ็กโบนให้กับประเทศต่อไปวันนี้ผมขอขอบคุณทุกๆท่านของนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ทำให้หุ้นของเราโดดเดี่ยวขึ้นมาเลยในวัน Opening Day ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ